น้องบอกต่อไปน้องนี่ให้น้องแมงปอใส่ให้แมงปอค่ะเป็นจี้รูปแมลงปอค่ะนี่ตั้งใจให้ใส่ให้น้องอ่ะใส่ให้นี่อันนี้บ้านก็ได้นะจี้ทองแท้พร้อมสร้อยทองแท้ให้อีกนี่เป็นจี้แมลงปอจากห้างทอง K2N นะคะจากห้างทอง K2N ขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไม่พอน้องขายพี่ด้วยอันนี้ให้เอาส่วนให้ให้เมื่อกี้แม่ถามว่าให้แมลงปอแล้วฟู่กันได้อะไรเหรอคะเดี๋ยวผมเอามาให้แป๊บนึงได้อะไรนะฟู่กันลูกได้ใจแมงปอครับเออแต่งงานอีกไหมเดี๋ยวแม่จัดให้ริมทะเลแต่งไหมเดี๋ยวสร้างบ้านเสร็จแม่จัดงานแต่งงานในเรือนหอให้เลยลูกจบค่ะเออปะเบียไปต่อไปต่อไปต่อไม่ต้องห่วงนะคะว่าฟู่กันจะได้อะไรระดับแม่ตักอะปีไม่พักค่ะไม่ต้องห่วงวันนี้นั่งรถแม่ตั๊กมาแล้วก็ฟังวันนี้รู้ไหมวันนี้รถที่นั่งมาคันละเท่าไหร่ไม่รู้เลยรู้จักยี่ห้อรถนั้นไหมไม่รู้ครับรู้จักพวกรถที่จอดอยู่หน้าบ้านแม่ไหมไม่รู้เลยครับงงไหมเข้ามาอีรถหรือโชว์รูมรถหรือเปล่าเนี่ยงงไหมเข้ามาเนี่ยเข้ามางงเลยนะบ้านแม่ตั๊กคือโชว์รูมรถนะคะเมื่อวันนี้ที่เอาไปนั่งที่ให้เลขาขับไปอ่ะคันนั้นอ่ะ8,900,000 บาทเป็นรถส่วนตัวพี่เองเพราะหนูบอกว่าหนูไม่ได้นอนพี่เลยจริงๆรถคันนี้วันนี้พี่ต้องขับออกไปข้างนอกนะแต่พี่ยอมนั่งอีกคันนึงเพื่อที่จะให้หนู2คนน่ะนั่งเบาะ VIP ขอบคุณครับแล้วเป็นเบาะ VIP ที่พี่คอไปหาหนูบอกว่าหนูกดปุ่มนอนเลยนะลูกนะหลับก่อนเดี๋ยวมาทำงานใช่มั้ยวันนี้พี่คอไปเนาะใช่ครับคือตั๊กอ่ะยอมเปลี่ยนรถอีกคันนึงสลับรถอีกคันนึงเลยนะเพื่อให้น้องนั่งรถส่วนตัวเพื่อน้องหลับแต่ตาก็นั่งรถธรรมดารถตู้ธรรมดานะคะเพราะว่ากลัวน้องจะเพียน้องพี่ชอบใจใส่อีกเส้นหนึ่งใส่อีกเส้นหนึ่งโปขึ้นดีเอาไปอีกเส้นใส่ให้น้องก็อีกเส้นหนึ่งใส่ให้อีกเส้นหนึ่งเร็วๆใส่ให้น้องโปขึ้นดีชิคกี้แมงปอก็ได้ไปแล้วเอาโปขึ้นดีไปจี้หัวใจหัวใจผู้กันซื้อแล้วเดี๋ยวไปดูฟังน้องบ้างซื้อแล้วรักจะยืนยาวครับหมดจ้ะหมดหมดแล้วยังไม่ทันใส่เลยอ่ะใส่หมดแล้วมาใส่โอ้ยเอออยากกดตะกร้าค้างได้ไหมตัวเองให้ชำระเลยใครรู้ตัวกดตะกร้าค้างออกไปก่อนออกมาก่อนคืนตะกร้าให้หน่อยเพราะตะกร้ามันมีน้อยอย่ากดเล่นนะโบคืนดีอย่ากดเล่นนะคะย้อยน้องก่อนให้ค่ะให้เสให้หน่อยเอาให้เสคอเต็มคอไม่เต็มคอวันนี้กลับมาคนนี้ค่ะเขาบอกว่าให้พูดกันด้วยเอากันด้วยพูดกันได้แน่นอนเอาใส่ให้น้องอีกใส่ให้แมงปอก่อน3เส้นละอันนี้เอาไปเอาให้เต็มคอเอาเต็มคอเลยค่ะแมงปอเต็มคออันนี้เอาให้คุ้มหรอกวันนี้มาหาแม่3เส้นเลยนะแมงปอได้ไป3เส้นแล้วก็จะได้รู้ว่ามาหาแม่ตั๊กเนี่ยได้อะไรบ้างวันนี้พี่เสื้อเพิ่งรับที่รักโอ้โห3เส้นแล้วนะโอเคเอาไปต่อรอแป๊บนึงอ่ะน้องทานตะวันรอบนี้ใส่ให้น้องต่อเอามาอีกเส้นใส่รอใส่ซอดอกกี้ดอกทานตะวันพร้อมสร้อยคอใส่นู่นใส่นู่นไม่ใช่ใส่ตัวเองนะเอาอย่างนี้ป้าให้แป๊บนึงตัวเองตกอ่ะดีแล้วตัวเองก็จะให้ในแป๊บนึงใจเย็นเออใจเย็นเออแต่สุดท้ายสวัสดีจ้าเขางงอยู่นะฮะใส่ให้เต็มคอน้องบอกใส่เลยประมาณ20เส้นวันนี้ฮะน้องไม่ต้องงงหรอกใส่ไปเลยปาเบียเขาเป็นเศรษฐีน้ำมันเศรษฐีเหมืองทองดูไบค่ะลูกนะอันนี้เป็นสร้อยคอรอบที่แล้วเป็นสร้อยคอทองแท้นะฮะวันนี้น้องวันนี้อาจจะเป็นแบบว่าตัวอย่างให้ใครหลายคนเห็นไหมวันนี้น้องยังไม่กล้าพูดแต่วันนี้เห็นไหมผู้ชายเขามีความแบบความว่าเป็นผู้นำมากกล้าพูดกล้าแสดงออกไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับวันนี้คือทรงน้องดีมากคือรู้เลยว่าคนนี้เป็นคนขยันและคนตั้งใจคือเขาเห็นว่าไม่ใช่แค่เขาตั้งมารีวิวของฮะมาได้หมดค่ะเปย์ให้หน่อยเปย์เดี๋ยวแป๊บนึงมีเปย์น้องก่อนค่าขายดีขายเก่งขายเก่งเดี๋ยวปาเบียเปย์เลยเปย์แป๊บนึงเอาในกระเป๋าอันนี้แป๊บนึงอุ้ยปาเบียจะให้อะไรน้องอ่ะโอ้ปิดตาก่อนเปิดเซฟเลยปาเบียปิดตาก่อนหนูอ่ะปิดตาเขาหนูอ่ะปิดตาเออปิดตานะอย่าแอบมองเออปาเบียเปิดเซฟมาเหรอเซ
เซฟพันล้านนะป่ะเบียร์แป๊บนึงปิดดีๆนะแอบมองหรือเปล่าเนี่ยวิธีการใต้อ่างเห็นไหมฉันบอกแล้วเดี๋ยวฉันทำให้ใกล้ชิดกันอยู่กับฉัน7วันเดี๋ยวเธอก็กลับมาทุกอย่าง 100% ฟังเพลงรักซึ้งๆไหมวันนี้จัดโต๊ะดินเนอร์ไว้ให้เดี๋ยวรอวันเสาร์มาหาซ้อฝันใช่ไหมเดี๋ยวซ้อฝันจัดดินเนอร์ให้เลยดินเนอร์กุหลาบแดงสักช่อหนึ่งแหวนเพชรจากร้านทองเคทเวนสักวงหนึ่งไหมเอาไหมทุกคนอยากให้เปแหวนเพชรแบบแหวนมั่นวงใหม่น้องไหมคะปิดตาครับน้องอันนี้พูดตรงเลยนะคือได้ใจผมขายเก่งขายเก่งขายเก่งและผมขอซื้อตัวนบัตรนี้เลยติดสินบนไว้ก่อนเอาจัดไปเอาทองไป1บาทครับสี่บาทเอาทองไปบาทนึงเปิดเลยครับเปิดเลยก่อนนี่ทองบาทนึงโอ้ยจะร้องไห้เดี๋ยวขออนุญาตใส่ให้โอ้ยนี่ฝั่งนี้ต้องใส่ไม่ใช่เธอขอโทษเลย thank you thank you แล้วก็ขายเก่งขายเก่งพี่ปลดตะขอยแล้วคนลุกบาทหนึ่งเอ้ยวันนี้มียังขาดเหลืออะไรมั้งวันนี้มีรถใส่ตัวเป็นตัวของแก้มไหมขาดรถขาดรถอะไรนะบ้านได้แล้วบ้านได้แล้วทองมีแล้วบ้านได้แล้วทองได้แล้วขาดรถขาดรถไอ้ขาดรถนะฮะประกาศตรงนี้เลยเจอกันไรนะโอ้ตอนนี้น้องขับพอใจยังถามแม่ก่อนตอนนี้น้องขับรถอะไรแม่บอกว่าไม่เปฟุกกันพอใจยังพอใจยังบาทเจ้าของร้านทองมาเองไม่ต้องถามค่ะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าใส่5บาทให้คอหักเลยค่ะจบค่ะนะครับก็เป็นกำลังใจอันนี้ปาเบียให้นะเนี่ยขอบคุณยินดีครับเห็นความตั้งใจจริงไม่ได้แบบนัดเน้นนะถามน้องได้นะครับถามทุกคนในนี้ได้นะครับลูกน้องอย่าอิจฉาเนาะคือเป็นห่วงเนี่ยเอาตรงนี้นะเป็นห่วงความรู้สึกลูกน้องเหมือนกันจอมแจมทั้งที่อยู่ในไลฟ์ทั้งร้านทองเองนะฮะแล้วก็น้องเขาช่วยกูขายเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพวกมึงก็ช่วยกูอยู่แล้วเดี๋ยวก็ให้กันอื่นกันเนาะนะครับอย่าน้อยใจกันเลยนะฮะรอสิ้นปีค่ะรอสิ้นปีรอโบนัสคนละแสนสิ้นปีใช่ไหมนะฮะตรงนี้ก็น้องแต่น้องต้องมาขายกับพี่อีกนะนี่คือมัดมือชกไม่รู้อะพี่บอลผมมัดมือชกอันนี้ค่าตัวไร้หน้านะคะมาเรียนรายการต่อไปเลยค่ะผมบอกนะครับบ้านที่คุณตั๊กให้ยังไม่ได้อยู่นะนี่สร้อยได้ใส่เลยนะสร้อยเลือกเอาระหว่างป๋าเบียร์แม่ตั๊กเลือกวันนี้นะบ้านยังไม่ได้สร้างนะสองเอกยังไม่ได้ลงนะแต่ถ้าอยู่กับป๋าเบียร์ทองมีเต็มร้านนะเก็บไว้ทั้งสองคนเลยครับมาแม่ปอแม่ปอนั่งยิ้มอ่ะเขาภูมิใจแน่เลยอ่ะ793บาทเออที่เริ่มฝากชีวิตไว้ได้แล้วเนี่ยขายของเลี้ยงเราได้แน่นอนเนี่ย793บาท793บาทใกล้หมดยังนั่งนั่งพอแล้วขยันเกินไปเนี่ยจะเอาอะไรอีกเนี่ยอ๋ออยากจะช่วยครับเออแต่เนี่ยคนเนี้ยเขานั่งอมยิ้มมองเขาก่อนเนี่ยตะกร้าครับใครบอกเลยตะกร้าครับนี่พอดมองตาหวานปะโอ้ยทุกคนเต็มคอไหมนะไม่รู้ใครใจเย็นนะเธอทำไมเธอสบตาแมงปออย่างนั้นอ่ะอยากให้เผื่อเขาอยากขายบ้างอะไรเงี้ยอ๋ออ่ะลองฟังแมงปอขายบ้างแมงปอให้ไปร้ายขายทองฝึกขายทองน้าไปฝึกขายทองหางานเสริมที่ป่าเบียร์พอหนูฝึกขายทองเป็นเนี่ยวันหลังจะได้ไปช่วยป่าเบียร์รายได้ครับเผื่อได้ตังเก็บไปซื้อรถสักคันนึงเอาไว้ไปขายของอย่างที่บอกว่าขายเก่งทั้งคู่เนี่ยหน้าไปตั้งร้านขายของตลาดนัดนี่พูดจริงๆนะพี่ก็เริ่มมาจากขายของตลาดนัดนี่แหละแม่ฝ้ายก็ขายของตลาดนัดมาก่อนแม่ฝ้ายก็เป็นเจ้าของหลายคนเชียร์นะซื้อรถแบบว่าพอแบบขับได้สักคันนึงอะไรอย่างเงี้ยไว้เอาไปทำมาหากินด้วยคันทำรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยพี่เชียร์เลยนะเนี่ยจะแม่ซื้อให้เติมเข้าอีกแล้วมาดิมาดิลืมไปพูดได้ลืมไปปัตตากาเข้ามาได้เจ๊เข้ามาได้เดี๋ยวดูให้เออดูให้ก็บอกแล้วเอ็นดูเขาเหมือนลูกสาวเออเอาสัญญาเดี๋ยวดูให้ลูกจะได้ไม่ต้องออกแบรนด์อ่ะทุกวันนี้แม่บอกว่าเวลาแม่มันโอกาสมาแล้วแต่น้องก็เขาต่อยอดไปเรียนต้องไปเรียนใช่ต้องไปเรียนทุกวันทีนี้ต้องรีบเรียนรีบจบนะใช่ก็มีเอาไว้เพราะ4ชั่วโมงอ่ะพี่นครสวรรค์มันไกลจะได้มีเอาไว้ขับไปขับมาทำงานเดี๋ยวแม่ดูให้ลูกแต่ต้องขยันเรียนนะมีงานเพิ่มขึ้นแต่เราต้องขยันมากขึ้นเนี่ยว่าคนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยกว่าเพื่อนคนอื่น
พื่อที่จะได้มีมากกว่าคนอื่นและเพื่อที่จะได้แบ่งปันได้ให้กับคนอื่นการที่เราเนี่ยมีมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ว่าอะไรนะมีเพื่อเราได้ให้ไม่ได้มากขึ้นแต่ถ้าวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อตอบถนองตัวเองอย่างเดียวเชื่อพี่เหอะอยู่ได้ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเรามีแล้วเพื่อตอบโจทย์ให้ตัวเองไม่พอให้คนอื่นได้มากขึ้นด้วยการที่เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นแม่แม่ซัพพอร์ตหมดเลยทุกคนเนี่ยไหมที่ประสบความสำเร็จดูเลยนะครับว่าไม่ใช่คนประสบความใจกว้างนะต้องใจกว้างด้วยใจกว้างต้องรู้จักให้รู้จักเสียสละนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากสองคนก็อยากบอกน้องว่าวันนี้พี่สองคนก็ได้รับโอกาสเหมือนน้องนี่แหละมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสพวกเรามาและสอนพวกเราบอกว่าวันนี้ถ้าน้องวันหนึ่งถ้าน้องมีน้องจงให้ให้เหมือนที่ได้มันที่พี่ให้น้องวันนี้นะจำความรู้สึกวันนี้ไว้มากน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเจอแต่ถ้าเมื่อไหร่มีมากเราสามารถให้มากได้เรามีเท่าไหร่เราให้เท่าที่เราให้แล้วมีความสุขอย่าให้แล้วรู้สึกมีความทุกข์กับตัวเองเด็ดขาดนะวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับสนุกนะครับวันนี้ได้ขายของนะครับจริงจังบางทีไปไลฟ์ไปนั่งเฉยๆก็มีเพราะเข้าใจว่าน้องเป็นครูเป็นคุณครูนี่แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพอดีว่าถ้าไม่ได้ซ้อฝันเนี่ยวันนี้น้องไม่ได้มาเจอพี่ไม่ได้บ้านไม่ได้แม่ฝ้ายไม่ได้บ้านนะเนี่ยวันนี้นะคะหลายคนเห็นไหมเป็นหลายคนแบบอยู่เบื้องหลังเนาะเขาซ้อฝันเขามาบอกแม่ตักว่าอะไรรู้ไหมอยากให้แม่ตักซัพพอร์ตหนูซ้อฝันเขามาบอกนะมาหนูฝันมาลูกมามาเอาเสื้อคลุมพี่ก็ได้เออมาผ้าพันคอเสื้อคลุมพี่มีไหมคะลูกเขาฝากมาก็อยากจะเชิญเขามาหน้าไลฟ์ด้วยนะคะพอเขาฝากมาเขาบอกว่าอยากให้แม่ตักดันถ้าแม่ตักดันแล้วน้องจะได้สิ่งที่น้องอยากได้สิ่งที่น้องอยากได้คือพี่รู้ตั้งแต่ก่อนหนูมาแล้วว่าบ้านคือความสุขทุกคนบ้านคือสิ่งที่ทำให้คนหนึ่งรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกอบอุ่นการมีบ้านทำให้เรานอนหลับเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยในบ้านของเราสิ่งนี้พี่พูดถูกไหมคะถูกครับแม่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลูกไปทำงานน่ะออกจากบ้านเลิกเรียนขับมากรุงเทพมาทำงานจนได้บ้านให้แม่พี่ว่าหนูกลับไปกราบเท้าแม่แล้วแม่หนูโคตรภูมิใจในตัวหนูเลยนะลูกถ้าพี่ให้ต่อสายให้ได้พี่อยากโคตรอยากต่อสายให้ได้แต่ว่าเราไลฟ์ใน TikTok แบบปักตะกร้าเราไม่สามารถต่อสายให้ได้มาเดินน้องฝันมาลูกมานี่นะคะแม่ยกสื่อกลางแม่ยกเป็นคนแรกที่โพสตามหาแม่พระแม่พระนี่คือคนแรกที่โพสตามหาน้องเลยนะคะอันไหนน้องฝันพูดมาภูมิใจอะแม่ที่แบบว่าหนูอะแบบให้น้องมาเจอแม่ฝ้ายมาเจอแม่แล้วก็เจออีกหลายๆคนเพราะว่าทุกคนอะคือคนที่พร้อมซัพพอร์ตน้องจริงๆค่ะแม่แล้วอีกอย่างนึงหนูอะนาทีแรกที่หนูโพสตามหาน้องอะคือหนูอะเอ็นดูเงินเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแม่ก็เลิกการอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนทั้งสองทางบ้านของทั้งสองคนก็ไม่ได้มีเลยหนูอยากให้เจอแม่อยากให้เจอแม่ฝ้ายแล้วก็แบบอยากให้น้องมีงานเยอะๆอยากให้มีเงินเรียนค่ะแม่อ้าวร้องไห้ดีใจเจงเขาทักมาบอกเขาบอกว่าถ้ามาเจอแม่ตักแล้วน้องชีวิตต้องดีขึ้นตั้งแต่มาเจอเลยค่ะดีขึ้นตั้งแต่ก้าวขึ้นรถเลยน้องหนูแม่ไม่ตักใจดีไหมเชื่อหรือยังไม่ตักแม่ฝ้าใจดีทุกคนพร้อมซัพพอร์ตหนูสองคนเห็นไหมครับเห็นไหมแม่วันนี้อารมณ์คุณเขานะลูกเห็นไหมขอบคุณแม่มากเลยนะคะตัวเด็กมันไม่มีอ่ะแม่ไม่มีก็คือไม่มีอ่ะถามว่าเราอ่ะให้เงินน้องได้เลยไหมก็อยากให้แต่สุดท้ายที่สุดคืองานอาชีพมันคือสิ่งที่ติดตัวเขาไปหนูรู้แล้วแบบถ้ามาหาแม่แม่ก็จะสอนเทคนิคหลายๆอย่างในการพูดในการขายของใช่เนี่ยตอนนี้เริ่มเกิดไอเดียแล้วว่าอยากให้ไปขายของกันจะได้เป็นรายได้ที่มั่นคงนะคะอยากให้ไปขายของกันอ่ะเช็ดน้ำตาหน่อยเช็ดให้เขาเร็วแล้วแล้วก็สิ่งหนึ่งคืออยากจะบอกว่าน้องฝันน่ะเป็นคนจัดคิวงานให้น้องแบบไม่รับเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นคนแรกที่โพสต์ตามหาน้องฟังก่อนนะฟังก่อนนะคะเป็นคนแรกที่โพสต์ตามหาน้องเป็นคนแรกที่เอาน้องมารับงานแล้วไม่หักเปอร์เซ็นต์น้องนะคะไม่หักเปอร์เซ็นต์ตั๊กโทรคุยกับซ้อฝันแล้วเมื่อวานตั๊กบอกว่าพี่เป็นห่วงน้องให้ซ้อนเนี่ยจัดคิวให้น้องโดยที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์แบบผู้จัดการส่วนตัวนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเขาทำด้วยใจจริงๆนะคะส่วนพี่หนุ่มกรรชัยเราขอบคุณไปแล้วค่ะ คุณอาจจะไม่ได้ยินนะคะ
พี่หนุ่มกรรชัยเราขอบคุณไปตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วค่ะเขาเป็นคนทํามาให้ทําให้ท่านหลายๆท่านนะคะเป็นคนทํามาเกิดหลายคนแล้วนะใช่เป็นคนสร้างจุดเกิดของหลายคนคือจุดเริ่มต้นคือพี่หนุ่มกรรชัยค่ะและซอฝันเป็นคนแรกที่โพสต์ตามหาน้องนะคะแต่ว่าท่านมาเถอะทีนี้เรานะครับนะฮะส่วนคนอื่นนะคะก็ทุกคนน้องไปขอบคุณเขาอยู่แล้วค่ะส่วนตัวน้องน้องก็จะรู้เองส่วนคนอื่นนะคะน้องไปขอบคุณอยู่แล้วค่ะน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วเพราะตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะฟังนะตั๊กไม่ได้ต้องพูดขอบคุณนะคะเพราะตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครฟังนะคะคุณต้องตั้งสติตั๊กเป็นคนเอาน้องมาสร้างบ้านให้และตั๊กก็ขอบคุณพี่หนุ่มขอบคุณคนที่พาน้องมาฟังนะคะส่วนคนอื่นที่ให้อะไรน้องไปน้องเขาไปขอบคุณส่วนตัวแล้วค่ะน้องเขาขอบคุณตลอดใครให้อะไรเขาแต่ตั๊กไม่ได้รับอะไรจากใครนะคะเข้าใจใช่ไหมน้องต้องน้องเขาไปขอบคุณเองอยู่แล้วค่ะขอบคุณไม่ใช่หน้าที่ตั๊กต้องพูดส่วนนั้นนะคะอันนี้เขาพามาเจอตั๊กค่ะตั๊กถึงพูดได้นะคะนะครับอย่าลืมนะครับว่าน้องมีคนซัพพอร์ตเยอะนะครับอาจจะกล่าวไม่หมดนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับน้องอาจจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกอีกเยอะผมไม่รู้เขาไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วค่ะใครให้อะไรเขาไม่ต้องกังวลนะคะพี่ๆนะคะเขาเป็นคนกตัญญูมากพอเขาขอบคุณด้วยใจเขาอยู่แล้วค่ะครับไม่ว่าอะไรวันนี้นะครับน้องก็เป็นคนที่น่ารักที่พวกเราเอ็นดูนี่หว่านะตบมือน้องของคนด้วยนะครับนะฮะวันนี้ได้ทั้งทองได้ทั้งบ้านได้ทุนได้นี่สุดยอดนะฮะไปต่อไม่ว่าเราไม่ได้ให้แค่บัดเจ็ตไม่ได้แค่บัดเจ็ตนะพวกพี่ๆให้อาชีพให้สิ่งที่ให้ต่อยอดกับงานที่น้องจบมานะครับวันนี้พี่ๆหลายคนประสบความสำเร็จก็จริงแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากพวกพี่อยากเห็นคือคนต่อรุ่นต่อไปที่พี่อยากเห็นไม้ต่อที่การที่จะทำให้เขาเรียกว่าสังคมมันดีขึ้นพี่เชื่อนะว่าพี่ตั๊กซอฝันแม่ฝ้ายอ่ะเป็นคนช่วยเหลือสังคมตลอดพี่เชื่อว่าวันนึงอ่ะหนูจะเป็นเหมือนพวกพี่ด้วยนะพี่เชื่อเลยว่าไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติในประเทศหรือว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำใจของคนที่ทำธุรกิจเนี่ยมันเราทำธุรกิจประสบความสำเร็จคนเราก็ช่วยกันหนูไปค้าขายมาได้เงินได้กำไรก็ช่วยตามสิ่งที่มีมากน้อยนะคะอย่าไปเปรียบเทียบว่าเงินใครมากเงินใครน้อยวันนี้ซอฝันยังบอกไม่ต้องเปรียบเทียบค่าจ้างว่าใครให้มากให้น้อยแล้วฟังนะหลังจากนี้ใครที่จ้างน้องไปอ่ะไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าตักให้บ้านแล้วคนอื่นให้น้อยกว่าอย่าทำอย่างนี้นะเพราะว่าค่าจ้างของน้องมันมีเรทอยู่แล้วซอฝันพูดเรื่องค่าจ้างน้องได้เลยค่ะคือจริงๆอ่ะทุกคนฟันพูดตรงๆนะคะว่าค่าจ้างน้องเนี่ยฟันคิดเรทให้อ่ะคนละ 20,000 ซึ่งฟันมองว่ามันเยอะมากๆสำหรับน้องที่ยังทำงานไม่เป็นปิดยอดขายยังไม่ได้พูดยังไม่เก่งแล้วแม่ๆในวงการก็จะได้เอ็นดูซึ่งทุกคนที่ฟันพามาเนี่ยคือเป็นตัวท็อปของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนให้เกียรติมากจริงๆค่ะแม่จริงๆคือแบบว่าทั้งแม่ฝ้ายทั้งแม่ตั๊กคือทุกคนอ่ะเป็นตัวท็อปของเมืองไทยทั้งนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือแม่ก็จะได้เอ็นดูน้องอันนี้หนูขอพูดความในใจหนูเลยนะแม่นะคือแม่ก็จะได้เอ็นดูน้องว่าเด็กมันไม่ได้โลภเนาะมันไม่ได้เอาค่าตัวเยอะมันเอาแค่นี้มันเอาเท่ากำลังที่ได้แล้วแม่ก็จะได้เอ็นดูไปของไปบ้านไปรถอ่ะก็ว่ากันไปนะคะฟันเลยอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าใจจุดนี้ไม่ได้อยากให้เด็กอ่ะมองว่าตัวเองดังมากๆแล้วจะต้องมาเรียกเงินเป็นแสนสองแสนฟันอยากให้มองที่ว่าเรายังปิดยอดขายไม่ได้เรายังพูดไม่เก่งแล้วแม่เขาก็จะได้เอ็นดูค่ะหลังจากนี้นะคะคนที่จ้างน้องไปเนี่ยไม่ต้องยึดมาตรฐานว่าใครให้เยอะให้น้อยเอาราคาปกติของน้องอย่างที่ซอฝันบอกเลยนะคะแม่แล้วก็ฝากนะไม่เปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบนะคะน้องจะได้เรทปกติหนูก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะลูกนะไม่ใช่ทุกคนที่จะให้ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่อันนั้นน้ำใจเขาลูกแม่ฝ้ายให้น้ำใจแม่ฝ้ายแม่ฝ้ายคล้องพวงมาลัยก็น้ำใจแม่ฝ้ายพี่แม่คนไหนจะให้มอไซค์สักคันก็น้ำใจเขาหุ้ยน้ำใจทั้งนั้นได้มากได้น้อยเป็นพี่อายุเท่านี้ได้ 2,000 พี่ก็ดีใจแล้วพี่พูดตรงๆ 2,000 พี่ก็ดีใจแล้วจริงๆอย่าว่าแต่ว่าเงินแสนเลย 2,000 พี่ก็ดีใจไม่ไหวแล้วลูกคือน้องน่ะได้โอกาสดีๆแบบดีกว่าหนูดีกว่าคนอื่นดีกว่าไม่ใช่ดีกว่าคนอื่นคือกว่าแม่จะมาอยู่จุดนี้ได้แม่ก็แบบไปขายของตลาดนัดมาก่อนไม่ได้มีคนให้โอกาสถูกต้องจนแบบไม่ใช่เหมือนกันหนูเหมือนกันแล้วหนูมองว่าตอนนี้มีคนให้โอกาสน้องก็แบบอย่าลืมตัวอย่าแบบอย่าโลภมากอันนี้คือพูดตามความเป็นจริงคืออย่าลืมตัวอย่าโลภมากแล้วสิ่งที่พี่ขอพี่ก็ยังขออยู่2ข้อคืออย่าติดกรรมเสร็จอย่าติดสารเสพติดแล้วก็การพนันแค่นั้นพูดไม่ได้ครับขอโทษทีฝากตะกร้าไม่เป็นไรนะคะก็ใช้ชีวิตให้มีคุณภาพเหมือนโอกาสที่ได้รับเป็นโอกาสดีๆจากคนที่มีคุณภาพแหละ
พวกพี่ก็ไม่ได้เป็นคนดีแม้แต่เริ่มต้นเนาะเป็นคนดีเพราะว่าสังคมมันขัดเกลาพวกพี่มาอาจจะไม่ดีมาก่อนแล้วมาถึงทุกวันนี้ได้นะคะอันนี้ก็สมัยเราเคยได้เงินแค่วันละ25 บาทพี่เมื่อก่อนหนูทำพาร์ทไทม์หนูได้130 บาทวันนึงหนูบอกเลยถ้าวันละได้วันละ2,000อายุ21นี่หนูโคตรดีใจแล้วหนูถึงบอกไงว่าเงิน 1,000 2,000 3,000 เงินหมื่นนี่มีคุณค่ามากสำหรับเด็กที่ยังเรียนอยู่นะคะไม่ต้องไปค่าตัวเลทแสนหรอกค่ะตอนนี้เอาจริงๆวันละ10,000น้องก็ทำแล้วค่ะทุกคนนะซัพพอร์ตน้องไปเรื่อยเหลือไม่ถึง50ตะกร้าครับตอนนี้น้องสนับสนุนได้เลยนะฮะเดี๋ยวกดตะกร้าได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นเหลือชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวป้าเบียร์จะเปย์สร้อยอีกเส้นนึงนะคะใช่ครับขอบคุณมากเลยเรื่อยๆขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆนะครับซอฝันนะครับเจฟ้ายพี่บอลนะครับหลายๆคนมากๆที่ไม่เอ่ยชื่อถึงนะฮะที่สปอร์ตน้องอยู่เบื้องหลังน้องน้องไปขอบคุณส่วนตัวอยู่แล้วค่ะนะฮะเราไม่อยากแบบไม่อยากไปพูดชื่ออะไรใครเยอะเพราะว่าอันนี้คือพื้นที่ของเราด้วยนะคะฮะ